ล่องไพรผลงานของน้อยอินทนนท์ให้เสียงโดยสราวุฒิชัยดีป่าช้าช้างบทที่6หมู่บ้านผีดิบข้าพเจ้ารีบลุกขึ้นโดยเร็ว ภายในอึดใจต่อมาก็คว้าคมรัวจากมือตะเกิลก้าวเข้าไปในเต็นท์ของดีเรกคิดและคาดหมายตามความจัดเจนเก่าๆที่เคยได้รับมาแต่หนหลังว่าเขาคงกำลังถูกงูรัดหรือถูกสัตว์อื่นทำร้ายแต่ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทำให้รู้สึกใจหายและเสียววาบไปตามไขสันหลังยิ่งกว่านั้นดิเรกกำลังนอนหงายอยู่บนเตียงสนามมือทั้งสองของเขากำารอบคอไว้แน่นบั้นเอวแอนปลายเท้าทั้งคู่จิกพื้นผ้าใบ น้ำลายฟูมปากในตาถลนเหมือนคนกำลังชักเสียงสำลักคงดังต่อไปจนกระทั่งข้าพเจ้าแก่มือคู่นั้นออกจากคอหอยและจับไลเขย่าโดยแรงคุณดิเรกคุณดิเรกคุณเปไ็นอะไรไปชั่วขณะหนึ่งดิเรกดูเหมือนจะไม่ได้ยินอิริยาบทต่างๆก็เคลื่อนไหวไม่ได้เข้านอนแน่นิ่งในตาค้างอยู่เช่นนั้นจนข้าพเจ้าเขย่าตัวซ้ำและเรียกชื่ออีกจึงได้ถอนใจใหญ่ ตาทั้งคู่กระพริบทีต่อมาก็รู้สึกตัวและจำข้าพเจ้าได้พยายามตะเกียกตะกายลุกขึ้นนั่งทำไมอะไรกันคุณสักเกิดอะไรขึ้นคุณชักดินชักงอเพราะบีบคอตัวเองบอกผมหน่อยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผมผมบอกไม่ถูกบางทีคงจะฝันไปหรือไม่ก็คงละเมอแต่เมื่อกี้สวยบดีมาหาผมเหลวไหลคุณได้ยินกับหูเอง เท่าเท่ากับพวกเราได้ยินก่อนออกจากบ้องตีบนว่าสวยบดีถูกปืนลั่นตายแต่เขาเข้ามาในนี้จริงๆคุณศักด์เขามานั่งอยู่กับผมบนเตียงสนามนี่ทวงขอแผนที่และขอให้ยืนยันคำมั่นสัญญาเรื่องส่วนแบ่งสมบัติที่จะได้จากป่าช้าช้างเมื่อผมบอกว่าเวลานี้ยังรับรองอะไรไม่ได้ก็โดดเข้าปีบคอตะเกินหัวเราเบาๆอยู่หลังฝ่ามือของแกขณะที่เอ่ยขึ้นว่า ตอก้นกันายน,นั่งอยู่หน้าเต็นท์นายเดเรกตลอดเวลาไม่เห็นมีใครเข้ามาไม่เห็นมีใครออกไปจนเข้ามาเห็นหนายซ้อมมือบีบก่อตัวเองแต่สวยบดีเข้ามาที่นี่เหตุการณ์ที่คุณประสบเมื่อตอนเย็นทําให้คิดมากไปเปล่าๆถึงเรื่องป่าช้าช้างและคํำสาปของมันเพราะฉะนั้นจึงได้ฝันหรือไม่ก็ละเมอคุณจะต้องพยายามบังคับใจอย่าให้คิดฟุ้งซ่านคุณดิเรกถ้าการเดินทางข้างหน้ายังอีกไกล และเต็มไปด้วความลำบากอย่างที่คุณกับจองอูก,กินพูดกันเย็นวานมันอาจจะเป็นไปได้คุณสักมันอาจจะเป็นไปได้บอกตามตรงว่าใจคอผมไม่สบายเลยมาตั้งแต่เย็นคิดถึงป่าช้าช้างคิดถึงคำสาบของมันคิดถึงสวยบดีในที่สุดก็คิดถึงตัวเองขอบใจครับที่เตือนต่อไปผมจะพยายามบังคับใจในขณะนั้นเองทั้งนายกำจรสายสุนีและจองอูก,กิน ซึ่งได้ยินเช่นเดียวกันก็มาถึงสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อข้าพเจ้าอธิบายให้ฟังอย่างอารุ่มอร่วยหลีกเลี่ยงจากข้อเท็จจริงซึ่งจะกระทบกระเทือนใจดีเรกทุกคนก็กลับไปนอนตามเดิมเมื่อเหลือแต่เราสองคนนั่งอยู่ข้างกองไฟตะเกิ้นนิ่งเงียบไปนานจนกระทั่งข้าพเจ้าอดสงสัยไม่ได้จึงเอ่ยถามขึ้นว่าง่วงหรือตะเกิน้นถ้าง่วงก็ไปนอนง่วงนอตะเกินง่วงเสมอน่อยแต่ในเวลานี้ ยังไม่อยากนอนงั้นคิดถึงอะไรล่ะแต่แรกตะเกินเพียงสังหรนเห็นนายเดียเรกเมื่อกี้แล้วตะเกินแน่ใจเหลือเกินว่านายเดียรเรกจะาชีวิตมาทิ้งเสียในป่านี้แน่เพียงแต่เร็วหรือช้าและจะถึงป่าช้าช้างหรือไม่เท่านั้นข้าพเจ้าหัวเราะฉันไม่อยากรู้ว่าตะเกิลเป็นหมอดูมาแต่เมื่อไรตะเกินถอนใจตะเกินไม่ใช่หมอดูน่อย เรื่องความเป็นความตายของคนเรานี่นะราศีมันบอกเองตะเกินสังเกตมาหลายคนแล้วพาสอูเมื่อเราไปล่าไอ้งาดำก็เหมือนกันไลสงผู้กลายเป็นเสือสมิงไปก็เหมือนกันไอพลเลโบที่พยายามเข้าไปทำร้ายเจ้าลิงยักษ์คืนนั้นก็อย่างเดียวกันแววตาบอกความตายทั้งนั้นแล้วคนอื่นๆละ่ะอย่างฉันอย่างตะเกินคนอย่างนายตายหนเดียว ฉะนั้นกว่าจะตายคงอีกนานอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าหกปีทีนี้สำหรับเตอเกิลเองอยาให้พูดดีกว่าจัก,กะจี้หัวใจอ้าวทำไมล่ะเตอเกิลอยากจะอยู่ไปให้ถึงศัก100ปีมียายอีกสักหนึ่งคนแล้วเราก็หัวเราะก,กันอย่างที่ผู้ปราดจากความกังวลและห่วงใยทั้งหลายจะพึงหัวเราะความวิเวกบางเวงของป่าอาจจะเป็นที่น่ากลัวสำหรับคนส่วนใหญ่ อันตรายทั้งจริงและเล่าลือกันก็อาจจะดูปรากฏอยู่ทุกหัวระแหงแม้กระนั้นมันก็เป็นของธรรมดาสามัญสำหรับเราผู้ถือชีวิตในกำมือของตนเองและปรับตัวให้เข้าได้กับธรรมชาติแทนที่จะต่อสู้หรือขัดขืนเมื่อคือนนั้นผ่านไปและวันใหม่มาถึงการเดินทางของเราก็เริ่มต้นอีกจากทานน้าตกนั้นเส้นทางเดินตามแผนที่ของดิเรกพาเราเลียบไปตามฝั่งขวาของห้วยนาคายี ซึ่งมีภูมิประเทศประกอบไปด้วยเนินเขาสูงๆต่ำๆๆสลับกับทุ่งโล่งและดงทึบเป็นแห่งๆบางครั้งเราผ่านป่าแดงซึ่งปกคลุมไปด้วยกอปรงเป็นทิวแถวบางคราวที่ลุ่มซึ่งรกไปด้วยป่าอ้อก,กอพงจนหาทางเดินไม่ได้ทั้งแผนที่และเข็มทิศก็ไม่มีประโยชน์อะไรได้อาศัยความชำนาญของจองอูกินเท่านั้นเราลัดตัดไปจนกระทั่งสมทบกับด่านใหญ่ข้างหน้าราวบ่ายห้าโมงกว่า หลังจากผ่านดงใหญ่ซึ่งมองเกือบไม่เห็นแสงแดดและดวงตะวันมาเป็นเวลาช้านานด่านช่างด่านนั้นก็พาเราไปออกหุบเขาเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งสงัดเงียบเยือกเย็นก็อพอแลเห็นหมู่บ้านร้างแห่งนั้นมันตั้งอยู่บนเนินเขาเตียเต้ยๆข้างหน้าห่างจากลำห้วยขึ้นไปทางขวามือเราเส้นๆระหว่างป่ายางซึ่งบ้างก็เหลือแต่ลำต้นสีขาวโพลนเพราะฟ้าผ่าและบ้างก็ยืนตายซากมีแต่กิ่งกรนเกรนปราศจากใบ ปราสาทสีเขียวจะอุ่มอันเป็นลักษณะของป่าปราสาทแม้กระทั่งนกหรือกาตัวใดจะเกาะว้าเวและวังเวงเหลือเกินสมกับที่จะเป็นตำบลร้างเย่าเรือนทุกหลังบ้างเหลือแต่เสาบ้างเหลือแต่หลังคารกไปด้วยหญ้าที่ขึ้นสูงระเกะระกะพิทยเถาวันดิเรกหยุดยืนอยู่หน่อยหนึ่งเหนือฝั่งห้วยซึ่งเราเพิ่งข้ามผ่านไปมองดูภาพเหล่านั้นอย่างเลื่อนลอยเหมือนพยายามรำลึกถึงอะไร แล้วก็เอ่ยขึ้นว่านั่นแหละหมู่บ้านร้างของพวกพมา่ามาตั้งขุดพลอยที่ผมกับจองอูกินพูดถึงกันเมื่อวานเมื่อมาถึงกันคราวก่อนสวยบดีกับผมผ่านไปพักที่เชิงเขาฝากน้นแต่วันนี้เย็นแล้วเห็นจะต้องค้างกันที่นี่ตลอดเวลาที่เขาพูดข้าพเจ้าสังเกตเห็นจองอูกินยืนนิ่งกวาดสายตาไปรอบๆกายแล้วก็ถอนใจพึมพำรรว่าจองอูกินไม่ชอบที่นี่เสียเลย ไปพักกันให้พ้นที่นี่ไม่ดีกว่าหรือนายทำไมหรือจองอูกินรู้สึกเหมือนมันไม่ใช่ที่สำหรับคนเป็นอยู่อะไรไรมีแต่ความตายต้นไม้นั้นป้านร้างเหล่านั้นตลอดจนกระทั่งลมที่พัดผ่านไปก็เหมือนจะมีเสียงกระซิบดิเรกหัวเราะแน่ละพม่าหลายสิบคนพาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่เห็นสวยพอดีว่าครั้งแรกถูกโจรปล้นจนอยู่ไม่ได้ ครั้งสุดท้ายฝีดาดลงกินตายทั้งหมู่บ้านเลยตอนนั้นมาก็ไม่เคยมีใครกล้ามาอยู่อีกแต่ทาไมเราจะต้องไปกลัวคนที่ตายไปแล้วพักอยู่คืนเดียวเท่านั้นรุ่งขึ้นเราก็จะออกเดินทางต่อไปมันไม่ใช่เรื่องของคนตายนายงั้นจองอูกินกลัวอะไรจองอูกินบอกไม่ถูกว่ากลัวอะไรมันไม่มีตัวมีตนไม่มีหน้ามีตารู้สึกแต่ว่ามันอยู่ในอากาศรอบกาย เหลวไหลไปเปล่าๆเ,เราอยู่กันเยอะแยะจะไปกลัวอะไรกับสิ่งที่ไม่มีตัวมีตนเราตั้งแคมป์ฝังห้วยนี่แหละขืนเดียวเท่านั้นจองอูขินได้ฟังก็ถอนใจเข้าไม่คัดค้านอะไรอีกต่อไปได้แต่โครงสีสาสายหน้าแล้วก็เดินพึมพำรรไปรวมกับพวกลูกหาบทั้งหลายเ้าพระเจ้าเองไม่ได้คิดอะไรเลยเหมือนกันถึงคำพูดและความหวั่นกลัวที่ปรากฏอยู่ในน้ำเสียงของจองอูขินจนกระทั่งกินอาหารเสร็จ และนั่งสนทนากันอยู่ค่ำวันนั้นฟังดีเรกพรรนาถึงเส้นทางและภูมิประเทศที่เรารออยู่ข้างหน้าความลึกลับมหัศจรรย์ของป่าช้าช้างซึ่งไม่มีใครเชื่อกระทั่งได้รับการยืนยันจากสองหนุ่มนักเผชิญภัยผู้วายปรานไปแล้วด้วยน้ำมือของกันและกันก็พอดีตาเกิลซึ่งนั่งกระสับกระสายอยู่กับจองอูกินข้างกองไฟนั่งตัวตรงเหมือนจะสะดับตรับฟังเสียงอะไรสายสุนีซึ่งสังเกตเห็นก่อน ก็กระทําอย่างเดียวกันหลอนหันไปทางทิศท,ที่ตะเกิลจับตาขม็้งอยู่เงี่ยหูฟังสักประเดี๋ยวก็พึมพำว่าเสียงคนร้องไห้ไม่ใช่คุณผู้หญิงเสียงคนกล่อมลูกต่างหากทำไมมันหอยหวนอย่างนั้นฉันฟังแล้วขนลุกไปทั้งตัวดังมาจากไหนกันตะเกิลเกเรียงชรายกมือชี้ฝ่าความมืดไปทางทิศท,ที่หมู่บ้านร้างนั่นตั้งอยู่เสียงที่ตอบฟังดูเหมือนไม่ใช่เสียงของแก ท้องนอนจากหมู่บ้านร้างที่เมือกลางวันและไม่เห็นผู้คนเลยอาจจะเพิ่งมาถึงกันตอนค่ำนี้ก็ได้ลองให้ใครไปดูที่เถอะจองอูคินเพื่อมีโอกาสจะได้สอบถามอะไรเข้าบ้างเกี่ยวกับเส้นทางต่อไปของเราเอาไว้พรุ่งนี้ไม่ดีหรือนายคำ่คำค่ำมืดมืดอย่างนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครและอะไรเป็นอะไรทำไมเราจะมามัวเสียเวลารอไปถึงเช้านอกจากนั้นเราจะออกจากนี่แต่มืด เพื่อให้ทันผลนป่าใหญ่ข้างหน้าจองอูคินไม่เชื่อเลยว่าจะมีคนอยู่แต่ทำไมถึงมีเสียงผู้หญิงกล่อมลูกได้นั่นฟังให้ดีจองอูคินคราวนี้ทุกคนได้ยินเสียงนั้นถนัดท่ามกลางความสง,งัดเงียบของราตรีที่ปราศจากเสียงสัตว์และแมะลงทั้งหลายปราศจากแม่เสียงกิ่งไม้ใบหญ้าพลิกจากกระแสลมพัดเสียงนั้นกลงวันมาตามอากาศอย่างเยือกเย็นเป็นเสียงครวญคร่ำรำพันของผู้หญิง รากับศูญเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นที่รักไปไม่มีใครแปลความหมายของถ้อยคำเหล่านั้นออกแม้กระนั้นทำนองของมันก็เหมือนกับเพลงกล่อมลูกที่เราได้ยินกันอยู่ทั่วไปในตาอันลอกแรกของตาเกิลหันกลับมาทางข้าพเจ้าพึมพำเบาๆว่าเหมือนเสียงยายคนแรกของตาเกิลกำลังออกลูกน้อยเสียงคนแน่ถ้าไม่มีใครกล้าไปดูให้รู้ข้อเท็จจริงฉันจะไปเองจ้องอูขิ่นถอนใจ ไม่จำเป็นนายถ้าไม่เชื่อจองอูคินอยากจะเข้าไปดูให้ได้จองอูคินจะไปกับพวกเราเองจองอูคินไม่ใช่ผู้ชายที่ขี้คลาดหรือเชื่อถือในเรื่องพูดผีปีศาจทั้งหลายแม้กระนั้นข้าพเจ้าก็อดสังเกตเห็นไม่ได้ว่ามือของเขาสัน่นขณะที่จับปืนและรับไฟฉายดวงนั้นไปจากตะเกินอีกอึดใจต่อมาเขาก็เดินหายลับชายป่าไปพร้อมกับลูกหาบที่เขาไว้วางใจอีกสามคน เรารอเขาอยู่ด้วยความอดทนพักใหญ่ๆจนกระทั่งเสียงกล่อมลูกอย่างโหยหวนของหญิงผู้นั้นหายเงียบไปจองอูขินกับลูกหาของเขาก็ยังไม่กลับมากิริยาของตะเกิลเองกระสับกระส่ายหนักขึ้นขณะที่ยืนคอยอยู่ข้างกองไฟประเดี๋ยวเราเห็นแสงสว่างวาบขึ้นที่น,น่นประเดี๋ยววาบขึ้นที่นี่ฉันแรกก็คิดว่าเป็นแสงไฟฉายแต่ต่อมาก็ได้คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จองอูขินจะปรากฏตัวขึ้นในที่ต่างๆในเวลาเดียวกัน หรือกระชั้นชิดเช่นนั้นกำลังนั่งคอยยืนคอยกันอยู่ด้วยความอัศจรรย์ใจคิดไปต่างๆนานานั่นเองก็พอดีได้ยินเสียงร้องแหลมด้วยความตกใจของใครคนหนึ่งต่อมาก็เสียงปืนลั่นต่อจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับเงียบไปอีกนอกจากเสียงกล่อมลูกของผู้หญิงคนนั้นสายสุนีหันมาหาข้าพเจ้าโดยเร็วร้องบอกด้วยเสียงสั่นๆว่าเกิดอะไรขึ้นแกจองอูขินกับคนพวกนั้นแน่คุณสักเราไม่ตามไปดูหรือคะอย่า คุณอยู่กับคุณดิเรกและคุณพ่อที่นี่แหละผมกับตะเกิลจะไปดูเองดูไรน้อยจองอูกินกับพวกนั้นในหมู่บ้านรังโอ้ยตะเกิลไม่อยากฟังเสียงผู้หญิงร้องเหมือนยายกำลังออกลูกแต่ทั้งๆที่แกไม่เต็มใจเลยตะเกิลก็คว้าปืนคู่มือวิ่งเหยาๆตามข้าพเจ้าไปเราอาศัยเสียงผู้หญิงคนนั้นเป็นทิศที่หมายและพึ่งแสงไฟฉายในมือส่องทางตรงไปยังหมู่บ้านร้าง หลังจากสะดุดปร,รากไม้ก้อนหินและพื้นดินตะปุ่มตะป่ำแทบพลิกคว่ำมขมำหง,งายไปหลายครั้งก็ถึงเรือนหลังแรกซึ่งเหลือแต่ฟื้นฟากและหลังคามุงแฝกที่โว่พร้อมๆกับเสียงกล่อมลูกหายไปได้ยินแต่เสียงหัวเราะของผู้ชายเห้าๆและเย้ยหยันดังมาจากบริเวณใกล้ๆข้าพเจ้าหยุดชะงักฉายไฟปราดไปทางทิศนั้นก็พบแต่หม้อข้าวผ,ผูู้กลิ้งโคโลอยู่เมื่อพากันวิ่งเข้าไปดู ตาเกิลก็กระโดดโยงร้องลั่นออกมาไม่เป็นภาษาผู้ภาษาคนเกาะข้าพเจ้าแจเพราะสิ่งที่ปรากฏอยู่กลางก้นหมอนั้นคือหัวกะโหลกของผู้ชายอันเหลือแต่ผมสองสามหย่อมติดอยู่พร้อมด้วยโครงกระดูกครบถ้วนต่อยแล้วหน่อยนี่ใครหลอกใครกันแน่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ตาเกิลเพิ่งเคยเห็นหัวกระโหลกหัวรอดได้เงียบตะเกิลได้ยินเสียงมันไม่ล่ะข้าวเจ้ากระซิบตะเกิลยกมือขึ้นปิดหูทั้งสองข้าง หลับตาปีสีหน้าซีดเผือดราวกับคนตายโอ้ยตะเกิไม่อยากเห็นอะไรไม่อยากได้ยินอะไรตะเกิจะกาดใจตายแล้วนายบอกว่าอย่าอึงไปตะเกิฟังมันหรือจะให้ฉันหนีไปปล่อยไว้ที่นี่คนเดียวตะเกิก็ยิงฟันแงแก่อยู่ที่นี่เหมือนไอ้ที่อยู่คนมออน้นเต่านั้นเองงั้นก็ฟังเสียงนั้นดังอื้อมาจากโคนต้นยางตายซาก ห่างออกไปทางขวามือราวยี่สิบเก้าคราวแรกฟังเหมือนเสียงหมีกินพึ่งต่อมาสักครู่จึงดังขึ้นกว่าเก่าคราวนี้ได้ยินเสียงกล้องทีเดียวว่าเป็นเสียงของคนเมาเหล้าอ่อแอและเฮฮาปนกันไปแสงไฟฉายจากมือข้าพเจ้าส่องเห็นแต่ป่าหญ้าคาที่ขึ้นปกคลุมอยู่เพียงเอวจนกระทั่งชวนกันย่องด้วยความระมัดระวังเข้าไปเห็นกระดูกข,ขาวโพลเกลื่อนกลาดอยู่ทั่วไปรอบโคนต้นยางนั้น จึงเข้าใจแต่นั้นต่อไปตะเกิลไม่ยอมปล่อยมือจากซเอลข้าพเจ้าอีกเลยกรอบเถวน,น้อยใจตะเกิลรีบเล็กลงทุกทีแล้วถูกผีหลอกต่อไปหายใจไม่ออกแนะ่แต่ข้าพเจ้ายังคงยืนอยู่นที่นั้นใจสัน่นขาสัน่นไม่น้อยไปกว่าตะเกิลเหมือนกันถึงกระนั้นก็หมดความหวาดกลัวอีกต่อไปเมื่อแน่ใจว่าอุปาทานทําให้ได้ยินไปเองหรือจะเกิดขึ้นจริงก็าตามเสียงเหล่านั้นปรากฏมาจากไหน มันไม่ต่างอะไรกับท่านก้าวเข้าไปในห้องมืดซึ่งเต็มไปได้วยเสียงต่างๆแล้วไฟก็สว่างขึ้นบอกให้ท่านรู้ต้นสายปลายเหตุว่ามันมาจากอะไรความอัศจรรย์ใจอย่างเดียวที่ยังเหลืออยู่ก็คือเราจะเชื่อหูของเราได้หรือไม่และจองอูขินกับลูกหาบเหล่านั้นอยู่ที่ไหนหลายครั้งหูข้าพเจ้าแววได้ยินเสียงต่างๆบ้างเป็นเสียงเด็กบ้างเป็นเสียงผู้ใหญ่ดังมาจากทิศต,ต่างๆรอบกายทั้งๆที่ทั่วบริเวณไม่มีอะไร นอกจากเสาเรือนที่ตั้งโดเดอยู่กลางแสงดาวที่สองรูปรูทุกคราวที่ข้าพเจ้าบุกป่าหญ้าที่ขึ้นปกคลุมเข้าไปดูก็เพียงแต่จะพบหัวกะโหลกและโครงกระดูกขนาดต่างๆกันเกลื่อนกลาดอยู่ตามบริเวณเหล่านั้นไม่ต้องสงสัยเลยมันเป็นอนุสาวรีย์ที่เมืองต้นฝีดาดและต่อมาพวกโจรได้ทิ้งไว้โดยศพเหล่านั้นไม่มีใครฝังไม่มีใครเผาเวลายิ่งล่วงไปใจคอของข้าพเจ้าก็ค่อยเป็นปกติขึ้น เดินส่องไฟสำรวจต่อไปทั่วหมู่บ้านนั้นแต่เราก็ไม่พบจองอูก,กินและลูกหาบทั้งสามพยายามกู่ขานและตะโกนเรียกเท่าไรก็ไม่มีเสียงตอบนอกจากเสียงกล่อมลูกของผู้หญิงคนนั้นประเดี๋ยวมันดังขึ้นข้างซ้ายประเดี๋ยวดังขึ้นข้างขวาประเดียวข้างหน้าประเดียวข้างหลังบางครั้งก็เหมือนแววมาจากอากาศเบื้องบนจนกระทั่งตะเกินและข้าพเจ้าอ่อนใจชวนกันนั่งลงบนตอไม้แห่งหนึ่งหยิบปุรีขึ้นมาจุดสูบ ทำอย่างไรดีละ่ะตะเกิลข้าพเจ้าถามได้บรันดีที่นายใส่ขวดเล็กมาสักหน่อยเห็นจะค่อยชื่นใจตะเกิลบอกข้าพเจ้าล้วงลงไปในกระเป๋าเสื้อแจ็มเปอร์หยิบขวดบรันดีส่งให้แกตะเกิลกรอกใส่ปากอึกใหญ่ถอนใจแล้วก็เลียริมฝีปากค่อยใจกล้าขึ้นบางหรือยังข้าพเจ้าถามหมดขวดนี่ละกะก็ตะเกิลหลอกผีบางละ่ะอย่าเพิ่งดีกว่า ช่วยกันหาจองอูคินกับพวกนั้นให้พบเสียก่อนเถอะไปหอที่ไหนอีกน้อยเก้าวเข้าไปที่ไหนเจอแต่กระดูกกบหัวกะโหลกคนทั้งนั้นเจ้ายังไม่ทันจะตอบประการใดเสียงกลมลูกอย่างโหยหวนของหญิงผู้นั้นก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ดังใกล้จนเราแน่ใจว่าไม่ใช่เสียงลมไม่ใช่เสียงอะไรทั้งนั้นนอกจากเสียงมนุษย์้าเกิ้นผุดลุกขึ้นยืนทันทีมือที่ถือขวดบรันดีสั่นฉันได้ยินเสียงกระชอก ครั้นแล้วแกก็เปิดจุกกรอกใส่ปากจนเกลี้ยงและคว้างทิ้งต่อจากนั้นก็วิ่งตรงไปทางเชิงเขาที่เสียงนั้นดังมาข้าพเจ้าได้ยินเสียงป่าแฝกดังแสกสากขณะที่แกผ่านไปได้ยินเสียงสะบดพึมพำเมื่อสะดุดตอไม้หรือดินที่แตกระแหงจนกระทั่งถึงใต้ร่มไ่ใหญ่ได้ยินแกร้องเสียงแหลมพร้อมๆกับเสียงกล่อมลูกหยุดชะงักเสียงเหมือนปล้ำกับอะไรอึกอักอยู่ใต้เงามืดของต้นไม้นั้น รันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบหายไปไม่มีแม้แต่เสียงลมพัดไม่มีแม้แต่ใบไม้ไหวเขาพเจ้าฉายไฟวิ่งตามเข้าไปที่ต้นไม้นั้นพลางร้องเรียกพลางเป็นอะไรไปตะเกิลเป็นอะไรไปไม่ได้ยินเสียงตอบไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นลานโล่งใต้ต้นไทรที่ร่มครึ้มข้างเชิงเขาว่างเปล่าและเงียบเชียบแสงดาวที่ส่องสว่างไม่สามารถจะทะลุทะลวงมาถึงพื้นดินได้ ข้าพเจ้าฉายไฟกราดไปรอบบริเวณขณะนั้นเองจึงเห็นตะเกิ้นนอนคว่ำหน้าอยู่ระหว่างภูรากไซอันสูงเมื่อกรากเข้าไปพลิกพยุงให้แกลุกขึ้นจึงปรากฏว่าตะเกิ้นหลับตาปีหน้าผากโปเท่าลูกมะกรูดราวกับถูกตีอย่างแรงนอกจากนั้นก็ไม่มีบาดแผลหรืออาการอันใดที่จะน่าวิตกภายหลังที่ได้จับตัวเขยา่าสองสามครั้งตะเกิลนถอนใจยาวต่อมาก็ลืมตาปริบปริ พ,พึมพำออกมาจากริมฝีปากที่แตกว่ากือบไปอะไรเกอบไปเฮ้ตะเกิน้นเข้าพเจ้าซักนองไม้ที่กล่อมลูกนั่นสิน้อยสวยหรือยิ่งกว่ายายในตาหรือยิ่งกว่าดาวเสียอย่างเดียวแต่มือหนักเหลือทนตะเกิ้นกระโจนเข้ากอดเท่านั้นแหละสั์แปะเดียวตะเกิ้นไม่รู้สึกตัวเลยเข้าพเจ้าฉายไฟดูลักษณะรอยฟกช้ำที่หน้าผากและปากของแกได้รับ แล้วก็กราดไปที่ปุ่มต้นไทรเหนือศีรษะที่แกนั่งดูครั้นแล้วก็หัวเราะขันอะไรกันน้อยนางไม้สวยๆนะ่ะสำหรับกอดมากกว่าสำหรับจะขอนนางไม้ต้นนี้สิบคนโอบยังสงสัยว่าจะรอบหรือไม่ตะเกินคนเดียวจะอุ้มอย่างไรไหวเห็นไหมว่าปุ่มนั่นต่างหากที่ซัดหน้าตะเกินลงไปเค้กไม่ใช่มือนางไม้เป็นไปได้ถึงเพียงดันเดียวหรือนายตะเกิลคราง อ๋อลงว่าวรันดีไปถึงขวดแล้วก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละตะเกิลที่กลัวก็กลับเป็นกล้าที่น่าเกลียดก็กลับเป็นน่ารักอยากจะเห็นอะไรเป็นเห็นแต่ผู้หญิงคนนี้สวยจริงๆนะนอยสวยยิ่งกว่ายายตะเกิลเวลาย,ยังสาวแต่นั่นเสียงอะไรอีกล่ะข้าพเจ้าเองก็แววได้ยินเสียงนั้นตั้งแต่แกยังไม่ทันสังเกตด้วยซ้าไปเพียงแต่คราวนี้พยายามข่มใจให้เป็นปกติและเงี่ยหูฟังอย่างเคร่งเครียด ว่ามันเป็นความจริงไม่ใช่อุปาทานมันเป็นเสียงครางของใครคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งดังออกมาจากหลังก้อนหินใหญ่หลังไสต้นนั้นออกไปเหมือนได้รับความเจ็บปวดและทนทุกทรมานอย่างแสนสาหาัสยิ่งฟังก็ยิ่งชัดยิ่งฟังก็ยิ่งแน่ใจว่าเป็นเสียงคนแต่เพราะว่าทุกคราวเราพบแต่ซากกระดูกและหัวกระโหลกเพราะฉะนั้นเองตาเกิ้นจึงตาลุกกมัมาันตริเคร์คู่มือของแกมัน ขณะที่ลุกขึ้นและก้าวเข้าไปพ,พึมพำไม่ขาดปากว่าผีเป็นผีสองเป็นสองตะก้นไม่ยอมให้หลอกอีกต่อไปแสงไฟฉายจากมือข้าพเจ้าส่องให้เห็นเงาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งวอแบแวบอยู่กับแง่เห็นข้างเชิงเขาเบื้องล่างต่อมาร่างตะคุ่มของคนกลุ่มหนึ่งก็เดินโยกเยกออกมาจากเงาสลัวของซอกหินนั้นตะก่นยกมาลิเคร์ขึ้นประทับบ่าโดยเร็วเสียงหัวรอกของแกก้องไปในอากาศว่า ผีตายหงผีตายหาต้องหลายออกไปพ้นจากที่นี่มีเสียงร้องแหลมตอบออกมาจากซอกผานั้นข้าพเจ้าทะลันเข้าไปปัดกระบอกปืนในมือตะเก้นเฉไปทางหนึ่งร้องข้ามว่าอย่ายิงตะเกิน้นก็พอดีเสียงปืนดังสนัน่นกังวานของมันก้องกระท้อนกลับไปกลับมาขณะเดียวกันเสียงกล่อมลูกของหญิงคนนั้นก็ดังขึ้นอีกชัดและใกล้เหมือนอยู่เหนือศีรษะเรา